1 2 3 go DJ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอุ๋งอิงโอรันรานะคะตอนนี้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่หลายคนใช้ชีวิตเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านนานที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะด้วยวิกฤตของไวรัสโควิดที่กำลังแพร่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วเราเองก็ต้องอยู่ติดบ้านกันไปโดยปริยายค่ะช่วงกักตัวอยู่บ้านแบบนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะพาเดินทางเข้าครัวชวนทำขนมไทยอร่อยๆทานกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาเข้าครัวทำขนมต้มไส้ทะลักกันค่ะสำหรับขนมต้มนะคะเป็นขนมที่มีหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยโดยเชื่อกันว่าพระพิฆเนศทรงโปรดขนมนี้มากค่ะขนมต้มนะคะยังมีบทบาทสำคัญในพิธีบวงสรวงเทวดาในพิธีการต่างๆเช่นยกเสาบ้านตั้งศาลพระภูมิในประเพณีสุขแต่งงานในสมัยโบราณด้วยค่ะส่วนประกอบและส่วนผสมที่ใช้สำหรับทำขนมต้มนะคะมีดังนี้ค่ะพร้อมแล้วเราก็ไปทำขนมต้มอร่อยๆทานกันเลยค่ะก็ได้น้ำมะพร้าวแล้วนะคะต่อไปค่ะเราจะทำการแกะเนื้อมะพร้าวนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปขูดค่ะมะพร้าวเราแกะมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆเจอมะพร้าวอ่อนนะคะใช้มะพร้าวอ่อนทำนะคะจะอร่อยมากๆเลยค่ะแต่เราอยู่แคนาดามันหาได้ยากมากจริงๆค่ะตอนนี้นะคะเราก็นำแป้งใส่อ่างผสมค่ะแล้วก็ทำเป็นหลุมตรงกลางตอนนี้นะคะเราก็เทน้ำทีละนิดค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายกวนหรือว่าเราจะใช้มือนวดต่อจนเข้ากันก็ได้ค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะนะคะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าใส่มะพร้าวขูดลงไปผัดจนแห้งเหนียวสามารถปั้นได้ค่ะแป้งขนมที่พักไว้มาปั้นเป็นก้อนกลมค่ะทำให้แบนใส่ไส้ลงไปแล้วห่อให้ได้รูปทรงกลมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตั้งหม้อใส่น้ำพอเดือดจัดค่ะนำขนมลงต้มพอสุกขนมจะลอยขึ้นมาค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะหลังจากที่เราเห็นว่าขนมต้มเราลอยขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ใช้กระชอนตักขึ้นมาเสด็จน้ำแล้วก็คลุกกับมะพร้าวพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราขอตัวลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนไปทำอะไรกันบ้างค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปค่ะ